ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังครับว่าพรรคก้าวไกลเขามีวิธีการอ่านงบประมาณอย่างไรเขามีวิธีการอภิปรายเรื่องงบประมาณอย่างไรและถ้าวันหนึ่งเขาไปเป็นรัฐบาลเขาจะจัดทำงบประมาณแบบไหนประการที่หนึ่งครับพรรคก้าวไกลเวลาเขาพูดเรื่องงบประมาณในสภาเนี่ยเขาจะตั้งฐานจากนโยบายรัฐบาลก่อนแล้วจากนั้นจึงเอางบประมาณรายจ่ายประจำปีมาวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าเขาเริ่มต้นจากการไปดูซิว่ารัฐบาลชุดนี้ซึ่งนำโดยพรรคเพื่อไทยพูดอะไรเอาไว้บ้างทั้งตอนหาเสียงและทั้งตอนมาเป็นรัฐบาลสิ่งที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเรือธงของรัฐบาลอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนะคะทั้งที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเองนะคะว่ามีแพ็กเกจใหญ่600,000 ล้านบาทเพื่อทำดิจิทัลวอลเล็ต500,000เพื่อแจกคนละ10,000ให้กับคน50 ล้านคนแล้วก็จะเอาเงินไปเติมให้กับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีก100,000 ล้านบาทโดยจะใช้เงินมาจาก2 แหล่งแหล่งแรกก็คือพ.ร.บ.เงินกู้500,000 ล้านและงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีก100,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็บอกว่าคุณตั้งงบแบบนี้มันไม่สอดคล้องกับนโยบายถ้าคุณตั้งงบอย่างนี้คุณจะดำเนินนโยบายที่คุณประกาศต่อสภาและต่อประชาชนจะสำเร็จได้อย่างไรถ้าตั้งงบแบบนี้เรามาดูในงบ67กันค่ะงบ67นะคะไม่มีค่ะงบ Digital Wallet ล่องหนค่ะไม่ปรากฏในงบปี67เลยแม้แต่บาทเดียวส่วนกองทุนเพิ่มขีดนะคะลดกระหน่ำ Summer Sale ค่ะจากที่โฆษณาไว้100,000 ล้านบาทเหลือเพียง 15,000 ล้านบาทเท่านั้นเองก็ชัดเจนว่ายังคงไม่สามารถที่จะหาเงินมาเติมให้ได้เต็ม100,000 ล้านบาทได้เลยนี่อุตส่าห์ไปตัดลดงบประมาณที่ต้องใช้คืนหนี้ธกส.มาแล้วนะคะตกลงเรายังจะเชื่ออะไรได้อีกจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีคะนี่เขาเดินแบบนี้ก่อนนะฮะดังนั้นจุดเนี้ยเป็นลักษณะประการที่หนึ่งของงบประมาณแบบก้าวไกลทีนี้อันที่สองครับส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเป็นรายกระทรวงเขาแบ่งเป็นธีมหรือประเด็นจากธีมใหญ่วิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้แล้วก็ไล่มาเป็นเศรษฐกิจความมั่นคงสิ่งแวดล้อมสังคมส่วนใหญ่ส.ส.เวลาอภิปรายงบประมาณเนี่ยเขาจะหยิบมาเป็นกระทรวงกระทรวงกระทรวงไปแต่ทุกท่านก็ทราบดีนะฮะว่าการบริหารราชการแผ่นดินมันคือทั้งองคาพยพเช่นถ้าเราจะทำเรื่องที่ดินมันก็พาดเกี่ยวทั้งมหาดไทยทั้งเกษตรเราจะพบว่าเวลาดูงบมันไม่สามารถดูงบทีละกระทรวงได้มันต้องเอามาอ่านทั้งหมดแล้วมันสำคัญยังไงล่ะปัญหาอุปสรรคสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยเนี่ยนั่นก็คือว่าเราไปกำหนดให้กระทรวงและกรมมีสถานะเป็นนิติบุคคลพอเป็นนิติบุคคลหมายความว่าเขาจะมีหน่วยงานของตนเองมีบุคลากรของตนเองมีงบประมาณของตนเองหน่วยอื่นอย่ามายุ่งนิติบุคคลอื่นอย่ามายุ่งกระทรวงอื่นกรมอื่นอย่ามายุ่งนี่คืออาณาจักรของข้ามันเกิดความยากลำบากครับยิ่งถ้าคุณเป็นรัฐบาลผสมปวดหัวเลยสร้างอ้าวมันของกระทรวงนี้รัฐมนตรีคนนั้นของกระทรวงนี้รัฐมนตรีของอีกพรรคหนึ่งถึงเวลามานั่งโต๊ะปุ๊บเฮ้ยอะไรวะทำไมมันยากไปหมดเพราะมันสั่งไม่ได้มันชงกันขึ้นมา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 เสร็จอ้าวสุดท้ายเฮ้ยแล้วไอ้แต่ละกระทรวงที่ชงขึ้นมาแล้วนายกที่แถลงนโยบายต่อประชาชนต่อสภาล่ะครับเขามีนโยบายแบบนี้แต่กระทรวงต่างๆชงขึ้นมาแล้วอ่ะทำไงดะผมโยงมาถึงพรรคก้าวไกลเวลาเข้าอภิปรายเขาก็จะพยายามอธิบายให้ประชาชนในสังคมไทยเห็นว่าการทำงบประมาณที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องตั้งจากภารกิจมันต้องตั้งจากนโยบายมิใช่ข้าราชการประจำแต่ละหน่วยลบนับลบประมาณทำแบบเดิมๆชงขึ้นมาแล้วสุดท้ายนายรัฐมนตรีก็มาบอกว่าข้าราชการประจำทำมาก้าวไกลเวลาเข้าอภิปรายงบเนี่ยเขาไม่เจาะเป็นรายกระทรวงหรอกเอาธีมเอาประเด็นเป็นตัวตั้งประการที่3ครับลักษณะของก้าวไกลเวลาเขาอภิปรายเรื่องงบประมาณเขาวิจารณ์เขาตรวจสอบเขามีข้อเสนอด้วยร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีคุณไม่ใช่ยัตติสอยนายกคุณไม่ใช่ยัตติสอยรัฐมนตรีนี่มันพูดเรื่องงบประมาณเสร็จแล้วทั้งงบมันดีไม่ดียังไงตั้งงบแบบนี้ดีไม่ดียังไงฝ่ายค้านแบบก้าวไกลเขาบอกอ่ะนี่ไงเขามีข้อเสนอถ้ารัฐบาลเห็นดีเห็นงามเอาไปทำสิครับแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรประชาชนครั้งหน้าเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายเกิน250เขาไปเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเดี๋ยวเขาทำให้ดูลักษณะประการที่4ครับเขาใช้เทคโนโลยีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบไหมว่าเวลาสำนักงบเขาทำเนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นหน้าเปลืองค่าจัดพิมพ์เยอะมากแล้วเขาก็มีไฟล์ PDF ให้ด้วยนะฮะใครไม่อยากอ่านไม่อยากถือเล่มหนักๆก็ไปดูในไฟล์ PDF แต่ทั้งหมดมันไม่พอครับเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่สามารถเอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้วดูงบประมาณได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างง่ายดายทีมของก้าวไกลนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและอาสาสมัครทีมงานอีกจำนวนมากเขาบอกว่าเขาเรียกร้องให้มันไปทำเป็น Excel ครับเพื่ออะไรถึงเวลามันจะคีย์ข้อมูลมันรู้ง่ายๆไง
ตรงนี้มันสำคัญนะครับนะฮะแล้วที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นว่าเอ๊ะทำไมพรรคก้าวไกลรู้เรื่องนั้นล่ะทำไมส.ส.ก้าวไกลพูดเรื่องนี้ได้ทำไมรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขงบมันอยู่ตรงไหนเขาก็นี่ไงครับเขาทำใส่ Excel แล้วแล้วเขาก็คีย์ขึ้นมาสิครับดูในคอมครับแล้วมันถึงสามารถทำต่อเนื่องมาถึงการอภิปรายงบแบบบูรณาการเป็นภารกิจเป็นกลุ่มภารกิจเป็นกลุ่มประเด็นได้ใช่ไหมฮะนี่เห็นประโยชน์หรือยังครับของการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์แล้วเขาทำเขาไม่ได้หวงไว้เป็นข้อมูลของก้าวไกลนะเขาแจกหมดเลยครับพี่น้องประชาชนคนไหนเป็น active citizen อยากรู้ว่างบประมาณเป็นอย่างไรเขาทำเป็น Excel หมดแล้วดาวน์โหลดได้ประการที่5นะครับถามว่าเอ๊ะเขามีข้อมูลจากอะไรทำไมมันเก่งกาจมาจากไหนวะไอ้ส.ส.ก้าวไกลเนี่ยทำไมมันถึงมีข้อมูลครบครันต่างๆตรงนี้ต้องให้เครดิตทีมงานหลังบ้านด้วยทีมงานหลังบ้านที่ช่วยกันทำถ้าไม่มีทีมงานหลังบ้านรับรองฮะส.ส.ก็จะไม่สามารถพูดได้แบบนี้หมดทีนี้ทีมงานหลังบ้านแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่พอตัวส.ส.จะต้องอินในประเด็นนั้นๆด้วยถ้าส.ส.คนนั้นไม่อินเนี่ยอย่าว่าแต่พูดเลยครับแค่อ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องฮะเขานั่งศึกษาเขานั่งอ่านจนอินอ่ะตรงเนี้ยมันต้องประกอบการผสมผสานกันถึงออกมาเป็นเนื้องานที่ดีได้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะเขากำลังจะอธิบายให้ประชาชนเห็นว่าพี่น้องประชาชนชอบการอภิปรายงบประมาณแบบนี้ไหมถ้าชอบแบบนี้เดี๋ยวปีหน้าครับแต่ละพรรคก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องขยับตามนี่คือการทำงานทางความคิดประชาชนสังคมไทยจะรู้จักแล้วว่าการทำงบประมาณแบบใหม่ๆเนี่ยเขาทำยังไงแล้วถ้าพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามเห็นชอบแบบนี้ด้วยก็ช่วยกันเลือกพรรคก้าวไกลเข้าไปวันนี้เขายังไม่มีโอกาสทำถ้าอยากเห็นแบบนี้เหลือทางเดียวครับเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกให้ถล่มทลายครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูถ้าเขาทำไม่ได้ค่อยไปเช็คบิลครับ